รู้สึกว่าได้กลับมาใส่ชุดอีกครั้งครับใครใส่ ไม่ผมก็มีแบบไม่มี เป็นไรอ่ะครับอ่ะผมไม่ละกันผมก็ได้กลับมาเข้าสู่บทบาทอีกครั้งจะมีถามมาแบบรู้สึกไงได้กลับมาถามถึงตัวละครซึ่งผมบอกว่าผมจำไม่ได้นะมันผ่านมาปีนึงแล้ว แต่ก็หนุกดีฮะความทรงจำแล้วก็เริ่มกลับมาครับมีความหนักหัวเล็กๆเนี่ยเป็นรอยยกทำไมไม่ใส่ไอเทมคุณมามันปวดกระบาลอ่ะผมจริงอันนี้มันเลยเฟรมเลยมันเลยพี่ๆเหนื่อยพี่ๆเขาใช่อันนี้เราถ่ายกันตั้งแต่กี่โมงครับ9โมงครึ่งค่ะแต่งเริ่มถ่ายก็คือจริงๆแล้วคือของวอก็คือมีชุดเหมือนกันใช่ไหมมีครับแต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วครับไหนเรื่องอันนี้คือเขาเชิญเรื่องภาพผีบอกเนาะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าได้ขนาดไหนล่ะผมก็ไม่รู้การสปอยผมก็สปอยได้ว่ามันจะเกี่ยวกับผ้าครับแล้วก็จะมีผีครับแล้วก็จะเป็นแบบว่าการบอกกันสปอยไปไหมเนี่ยอะไรนะฮะไปหนังผีหรือหนังตลกไปหนังผีไหมถ้าเกิดเป็นหนังผีจริงจังคงไม่เอาพวกเราสองคนแล้วผมว่านะน้องพี่บอกว่าอยากให้เรากลัวกันด้วยให้คนไปดูกลัวตกลงเราต้องกลัวไหมคะเนี่ยภาพผีน้องเขาว่าไงนะผมไม่รู้เขาพูดเขาว่าไงมันจะได้ไปทางเดียวกันเขาอยากให้กลัวใช่ต้องกลัวหน่อยนะผมว่าใช่ครับเฮ้ยผีเขาก็ต้องกลัวมันก็จะมีความกลัวต่างกันไงคนดูก็ต้องมีคนกลัวบ้างแหละมันก็จะมีฉากที่แบบว่าจำตาแกจำตาแกเลยแบบงั้นเราสองคนคือบทเป็นอะไรยังไงบ้างคะนั่นสิครับผมรับบทเป็นอาชีครับก็คือเป็นหัวหน้าแก๊งที่ทำยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่ามีความฝันว่าอยากจะเป็นช่อง YouTube แนวหน้าของประเทศแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆแต่ว่าคอนเทนต์น่ะมันไม่มีคนดูเลยฮะก็ไปขายงานให้ใครก็เขาบอกว่าเฮ้ยน้องมีของนะแต่ว่าคอนเทนต์น้องไม่ได้ก็เลยแบบว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของช่องใหม่ครับก็เลยต้องไปถ่ายล่าท้าผีอะไรต่างๆก็คือก็เลยทำให้ไปเจอกับเรื่องราวต่างๆนะฮะอีกนิดนึงเขาซื้อป๊อปคอร์นแล้วนะอีกนิดนึงมีป๊อปคอร์นแล้วแบบไม่เงินเดี๋ยวนั่งฟังด้วยกูโดนแล้วไอแอมก็คือส่งมาเลยที่คนหมายผมเหรอผมรับบทเป็นเจ้าดวงครับใช่ออกมา5นาทีมันก็ไม่ตามกูก็เป็นเจ้าหลวงที่แบบทางผมไม่รู้ไงว่าเนื้อหาเขาปล่อยไปขนาดไหนกลัวหลุดก็มันหลุดแล้วมันหลุดไปหมดแล้วผมเป็นไงในเมียตัวเองก็เป็นเจ้าหลวงที่อาจจะมีภรรยาใช่ก็โดยเป็นเหล่านั่นนะครับเหล่า BNKหรอมันใช่ไหมเขารู้ยังไม่รู้หรอไม่มีใครรู้กูตัดออกไม่รู้ว่าเขารู้อะไรบ้างเขาเป็นเจ้าหลวงที่แบบว่าโรคจิตอ่ะไม่ชอบฟิลโรคจิตผมแบบฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วก็พูดมั่วเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไงมั่วไปก่อนกับช่างมันเลยทำงานกับน้องเป็นเทค่ะเป็นไงบ้างก็สนุกครับสนุกคือไม่คิดตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีกฎอะไรหรือเปล่าเราจะทำอะไรได้มั้ยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็เข้าไปก็เล่นเพะไม่ได้มีอะไรก็เล่นเพะคืออะไรก่อนก็เล่นกันปกติครับเล่นบอร์ดเกมเล่นอะไรเงี้ยครับปกติครับใช่เมาส์เมาส์อะไรครับก็ผมว่าแต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเป็นของตัวเองหมดเลยแล้วคนนึงเซฟพลังงานคนนึงเดินไปเดินมาคนนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็ช่วงพักก็แบบมีแวะมานั่งคุยกันบ้างมันก็ได้สนิทใจขึ้นเวลาแบบเข้าซีนเข้าอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละจากตอนแรกที่เกรงๆคิดว่าแบบจะเล่นกับเขาอะไรได้บ้างไหมแต่สุดท้ายแบบโหคนเรามันทุกคนแหละถ่ายด้วยกันแบบเป็นเดือนเลยครับก็ละลายพฤติกรรมณตอนนั้นเนี่ยผมถือว่าสนิทแต่ณตอนนี้ผมไม่รู้ ขนาดแค่ Shadow Boss เมื่อกี้ที่แบบเราสนิทกันมากๆมาเจอกันอีกทีปีกว่าผมยังรู้สึกว่าเอ้ยเออว่ะยังเล่นเหมือนเดิมได้ไหมวะเลยเล่นเหมือนเดิมอย่างนี้คือยังไงตบกระบาลแล้วกับเบียนแกไม่อย่าแล้วอย่าแต่ตบเขาเลยแล้วอย่างชุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้แบบว่าครับยังไงนะฮะชุด
เป็นยังไงบ้างคะที่ได้แบบว่าเราไม่เคยใส่อยู่แล้วเนี่ยช่วงชุดแบบชุดแบบนี้ใส่ประจำหลังจากที่ตั้งใจจะไปสยามในชุดนี้แล้วเนี่ยปกติเขาก็ใส่ชุดนี้ไปสยามเลยจริงๆผมรู้สึกเอาตรงๆไหมเอาตอบดีๆแล้วกันก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วกันนานๆทีได้ลองบทบาทอะไรแบบนี้บ้างนะครับก็แปลกใหม่ดีครับแต่ก็ใช้ชีวิตยากนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ชุดนี้เขาเย็บหมดเลยนะแบบไม่ใช่แบบผมไม่ได้ถอดกระดุมได้ผมต้องมานั่งเย็บแล้วคุณลองคิดภาพเราถ่ายเช้าๆแล้วผมต้องเข้าห้องน้ำสิครับแต่งตัวนานไหมคะโหวี่ตอนถ่ายเร็วมากเพราะว่าเขาลุมแบบ 3-4 คนนะเข้ามาลุมแบบเย็บกันคนละที่เลยผมแบบเหมือนไอรอนแมนอะประกอบร่างแล้วเขาก็ลุมเย็บใช่ไปเวนั่นแหละผมเหรอชุดเดียวตลอดเรื่องไม่ใส่ชุดเดียวเลยใช่ครับไม่ได้ซักด้วยไม่มีชุดแบบอื่นเลยไม่มีครับผมชุดนี้ชุดเดียวคือมันยังไม่ครบชุดนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีหมวกใช่ฮะก็เขาก็ดูเหมาะนะคือมันคือถ้าเกิดผมใส่ชุดนี้แล้วแบบมีแบบทีม BNK มาด้วยแล้วเขาใส่ชุดนะผมบอกเลยเอาน้ำแดงมาตั้งได้เลยจุดธูปก็คือศาลเจ้าละหนึ่งภาษาเหรอคะอะไรนะภาษามาพูดอะไรเงี้ยก็อู้เหนืออยู่บ้างเนี่ยเราพูดให้ฟังหน่อยเราพูดเหนือให้ฟังหน่อยเนี่ยเอาแล้วเหนืออย่างชุดของวอมันเรามาไม่ทันก็จริงแต่เห็นแบบภาพที่มามีแบบว่าถอดเสื้อด้วยอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้บอกได้เลยได้มีภาพออกมาแล้วครับก็มีผมมีสองชุดครับก็จะเป็นชุดเหนือเหมือนกันชุดทางเหนือก็จะมีสักลงสักลายแต่วันนี้สบายหน่อยครับได้ใส่ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ลายสักปลอมอะที่เป็นถุงน่องอะเป็นครับแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยก็คือสักจริงก็คือเป็นชั่วโมงอาจารย์นี่นั่งต่อทั้งวันเลยต่อแล้วก็ค่อยไปเลเซอร์ออกอะไรเราจินตนาการถ่ายรายการด้วยอยากเล่นอะไรก็เล่นมันไม่ได้โอ้โหปากกาดำสักแบบว่าทุกคน 3-4 คนถมลายจนต้องรอดูเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรที่แบบต้องไม่เคยใครเคยเห็นมาก่อนชุดไทยก็สรุปเป็นวุ้นไงแล้วก็ตัดออกมีแค่เดินผ่านเป็นวุ้นอยู่แล้วไม่ใส่ชุดไทยเหมือนกันครับก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชนพื้นแต่เราเป็นชาวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบบสูงขึ้นใช่ใช่ครับก็ดีเหมือนแบบว่าย้อนไปกินอายของแบบว่าเด็กประถมที่เรียนกบวนปลายประถมผมก็ได้กลับมาใส่ครั้งซึ่งใส่ครั้งก่อนก็คือตอนนั้นเรียนประถมก็ตอนนี้ได้ใส่อีกครั้งก็รู้สึกว่ากลิ่นอายของตอนนั้นมันกลับมาว่าเดินกบวนตื่นกระทงเหรอโอเคแต่ว่าคือตอนเด็กๆก็เคยใส่ชุดเคยใส่ครับทำให้เดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องภาษานิดนึงด้วยความที่ต้องเป็นพูดเหนือใช่ไหมคะเราแบบต้องฝึกไหมคะก็นิดๆหน่อยๆอ่ะเขาก็สอนใช่แต่ผมพูดไม่ได้รีบเลยกลัวหอยพูดใช่ไหมแต่ผมพูดไม่ได้หรอกนั่นแหละครับแต่ทั้งคู่ใช่ไหมก็คือต้องใช้ภาษาเหนือทั้งคู่ผมไม่ใช้ภาษาเหนือฮะผมก็จะมีอีสานบ้างอ๋อใช่เพราะว่าแก๊งของ YouTube อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าพอผ่อนไหมล่ะอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็ถามเก่งไงตอบไปเรื่อยการทำงานกับพี่ประโยชน์เป็นยังไงบ้างเพื่อนเก่าโหก็ผมรู้สึกว่าเขาวางแผนมาดีมากเลยนะแต่ละซีนนะเหมือนที่ผมฟังทีมงานเขาบอกว่าเขามาบล็อกช็อตไปก่อนแล้วเขาเล็งภาพไปแล้วว่าถ้าแบบซีนเนี้ยเขาจะต้องใช้กล้องตั้งตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาคิดไปแล้วเราแค่เขาค่อนข้างเป็นระบบครับแล้วก็นั่นแหละก็มีตึงบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆตามสไตล์ตึงก็มีก็นั่นแหละครับก็เขาทำงานกันเต็มที่ก็จริงจังครับก็มันก็จะมีแบบว่าเล่นๆบ้างแต่ว่าซีนไหนที่ต้องจริงจังต้องทำเวลาเขาก็จะแบบว่าต้องทำแล้วก็ต้องพุชเราด้วยอะไรด้วยใช่ครับแล้วก็ภาพผมว่าสวยนะคือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขาวางแผนมาไว้หมดแล้วก็จะมีภาพอะไรต่างๆมุมของเขาที่มันสวยอะครับใช่ครับ
ือวันนี้จะถ่ายโปสเตอร์แสดงว่านี่คือภาพยนตร์นี้ใกล้ที่จะเข้าโรงฉายแล้วเนาะใช่ครับแผนเป็นยังไงบ้างคะบอกครับผมกระจายได้รอติดตามแผนอะไรนะเขาฉายตอนไหนเขาฉายจะได้ดูในช่วงอะไรเอาจริงๆเลยนะมิถุนาค่ะมิถุนาใช่ฮะคนไหนของไอแอมบ้างเอาพี่ใช่ไหมอ่ะ5432ก็เขาตัดได้โอเคเขาตัดได้อยู่ตัดออนก็จะอ๋อมีกล้องไลฟ์ด้วยตัวหนึ่งนะตอนนี้โอ้โหโดนแล้วก็เข้าเข้าฉายมิถุนาครับใช่นั่นแหละแต่จะบอกวันไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้บอกไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ใช่อ่ะผมบอกให้วันที่1แต่ว่าไม่ใช่ไงเพราะผมไม่รู้จริงๆผมก็บอกมั่วๆไปก่อนช่วงมิถุนาเนาะเดี๋ยวรอประกาศแล้วกันนะครับผมว่าฝากดีกว่าค่ะถึงแฟนๆที่ทั้งเป็นแฟนที่รอติดตามทั้ง DNK แล้วก็ทั้งพี่ณวอด้วยเปิดก่อนเลยฮะครับก็ฝากหนังภาพพี่บอกด้วยนะครับก็จะออนช่วงเดือนมิถุนายนครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับครับผมอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับผมว่าเราทุกคนทุกทีมเลยแหละตั้งใจทำงานมากๆเราโอ้โหแค่เอาแค่เราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นก็เดือนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนตั้งใจมากก็นั่นแหละอยากจะให้เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็มาดูผลงานเยอะๆนะครับก็ผมว่าทุกคนจะต้องสนุกไปกับมันนะครับครับเรียกว่ามันได้ไหมหนังสนุกไปกับภาพยนตร์แล้วกันติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมคะติดตามไม่ที่โรงหนังนะครับฝากติดตามช่องทางที่ต้องไปมองหมดมันถ้ามันติดตามที่ไหนก็โรงหนังไงครับก็โรงหนังโอเคให้พวกเราให้แฟนๆนะคะติดตามเพราะเดี๋ยวเรื่องนี้ได้ที่ไหนบ้างคะก่อนที่จะได้เข้าโรงอ๋อก่อนนี้ก็จะมีช่องทาง IM BNK อ๋อก็5D3ก็จะมีช่องก็จะมีช่อง BNK Official นะครับแล้วก็ช่องแล้วก็ลองดูของช่องทางของนักแสดงนะครับว่าเขาก็เขาทยอยลงอยู่แล้วครับผมใช่ค่ะหรือจะให้ลง YouTube ผมป่ะล่ะได้ไหมไม่ได้อ่ะเป็นคิวซื้อครับผม